เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่19ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มเซตอินเด็กซ์ของไทยเราในวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีความผันผวนในระหว่างวันค่อนข้างสูงและมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ก่อนนะคะปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะทำให้ตลาดมีการฟื้นตัวได้ก่อนเนี่ยก็มาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดบวกไป 180.05 จุดนะคะมาอยู่ที่ระดับ 11,577.05 จุดนะคะการดีดตัวขึ้นเนี่ยมาจากรายงานของทางอังกฤษนะคะว่าตัวฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยจะเพิ่มวงเงินกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนนะคะสู่ระดับ2ล้านล้านยูโรนะคะก็ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะแก้ไขวิกฤตหนี้ยุโรปนะคะก็ดูเหมือนทำให้นักลงทุนเริ่มที่จะผ่อนคลายลงนะคะจากแฟกเตอร์เรื่องการแก้ไขหนี้ยูโรนะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นภาพในระยะสั้นอยู่นะคะเพราะว่ากรอบในส่วนของภาพใหญ่จากปัญหาหนี้ของยูโรเรามองว่าน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันที่ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบขาลงแนวโน้มเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ในระยะสั้นในระหว่างทางอาจจะมีการดีดตัวสลับบ้างซึ่งก็หนึ่งในแฟกเตอร์ดังกล่าวก็คือเรื่องของความคืบหน้านะคะที่มีมาตลอดทางจากการประชุมในหลายๆนัดนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรหรือว่าเป็นความคืบหน้าในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวกองทุน EFSF นะคะก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวบวกในระยะสั้นๆเข้ามาทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการดีดตัวมีความผันผวนในระหว่างทางนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าเรื่องปัญหาหนี้ของยูโรโซนเนี่ยคงเป็นแฟกเตอร์ที่จะอยู่กับเราไปอีกยาวนะคะคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่มองว่าอาจจะทำให้ตลาดมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นได้ก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของแรงซื้อของต่างชาตินะคะถึงแม้เมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกับเป็นการเน็ตเก็งกำไรกันออกไปซะมากกว่าโดยต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิอยู่เพียงแค่ 126.85 ล้านบาทนะคะแต่แนวโน้มในช่วงหลังๆที่ผ่านมาคืออยู่ข้างสะสมการซื้อสุทธิมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่เพียงแต่ในตลาดหุ้นยังคงถึงสถานะรองอยู่ในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันตัวนึงที่อย่างน้อยคือประคองตลาดในช่วงขาลงแล้วก็มีโอกาสผลักดันให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะก็เป็น2แฟกเตอร์หลักส่วนหนึ่งมาจากภายนอกแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากภายในนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่ายังมีแฟกเตอร์ที่ไม่ควรประมาทนะคะก็คือเรื่องของสภาวะน้ำท่วมภายในประเทศของเรานะคะตอนนี้มวลน้ำมหาศาลกำลังเคลื่อนหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูอยู่นะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่จะมีตามมานะคะปัจจัยอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยภายในที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการประชุมกนง.นะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะซึ่งคาดว่าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับเดิมนะคะคือ 3.5% นะคะในภาวะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตในส่วนของน้ำท่วมอยู่นะคะผลกระทบที่มีต่อ GDP เนี่ยน่าจะมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่4นะคะคิดว่าน่าจะมีการเล็งเห็นถึงเรื่องผลกระทบต่อการเติบโตของGDP ประเทศนะคะกนง.ก็อาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะหรือแม้แต่ว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคงต้องรอดูเรื่องของการประเมินความเสียหายในภาพใหญ่ทั้งหมดก่อนนะคะเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนิ่งลงกว่านี้นะคะแล้วก็นักลงทุนอาจจะต้องอย่าเพิ่งลืมเรื่องของยุโรปนะคะอย่างที่กล่าวไปคือเป็นแฟกเตอร์ที่เราคงต้องตามต่อไปอีกยาวนะคะล่าสุดเมื่อเช้ามืดวันนี้คือ Moody's มีการประกาศปรับลดอันดับเครดิตของสเปนนะคะลง2น็อตนะคะจากเดิม AA2 นะคะมาสู่ A1 แนวโน้มเชิงลบนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น negative factor ที่จะเข้ามา เป็นระยะด้วยเช่นกันนะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้น อย่างในวันนี้ก็ดูน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นก่อนเนี่ยก็อาจจะมีการเก็งกำไรตามโมเมนตัมตลาดได้นะคะเรามองแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะในระหว่างนี้แล้วก็จำกัดความเสี่ยงโดยการจำกัดตัวพอร์ตลงทุนระยะสั้นให้ค่อนข้างน้อยนะคะอยู่เพียงแค่ 25% นะคะกรอบวันนี้ก็มอง 940-970 นะคะเป็นกรอบเป็นเทรดดิ้งเรนจ์นะคะหุ้นในพอร์ตนะคะเราคงตัว BGH แล้วก็ตัว CPFเอาไว้นะคะที่ปรับออกไปก็คือตัวไทยคมแล้วก็ตัวปูนกลางนะคะสวิชเป็นปูนใหญ่นะคะเพราะว่า
ตัวเบต้าดูค่อนข้างที่จะดีกว่านะคะถึงแม้ว่าในส่วนของธีมเกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าซ่อมบำรุงน้ำท่วมจากดีมานด์การใช้ปูนเนี่ยจริงๆแล้วทางปูนกลางเนี่ยจะเป็นเพียวซีเมนต์มากกว่านะคะแต่ว่าดูเหมือนเรื่องของวอลลุ่มต่างๆเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลอยู่พอสมควรนะคะปูนใหญ่ก็น่าจะมีแรงขับเคลื่อนได้ดีกว่านะคะตัว SCC เนี่ยตัวนี้เราก็แนะนำเก็งกำไรนะคะ Fair Value ปี55อยู่ที่380บาทนะคะตัวที่2ที่ปรับเข้ามาก็คือตัว Dtac นะคะตัวนี้ Fair Value ปี55 86บาทนะคะตัวนี้กำลังรอเรื่องของการประกาศงบในช่วงปลายสัปดาห์นะคะคาดจะเป็นวันที่21ตุลาคมนะคะแล้วก็หลังประกาศงบก็จะมีลุ้นเรื่องของปันผลพิเศษนะคะที่ตลาดก็รอกันอยู่นะคะประมาณ 3-4 บาทสำหรับการประเมินของนักวิเคราะห์ของเรานะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรอีกตัวนึงค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น